ไอ้โปรเจกต์ที่มันทำอยู่มันบอกไม่ได้อะค่ะมันห้ามลงรูปเพราะว่าถ้าบอกที่โดยเสียเงินใช่ก็เลยแบบบอกอะไรมากไม่ค่อยได้งานแสดงคือช่วงนี้กลับมาแสดงค่ะก็จะมีแบบมีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังไทยมีทุ่งถ่ายหนังฮ่องกงต่อไปใช่ก็กลับมาเล่นเยอะเพราะว่ามันแบบน่าจะเป็นจังหวะที่แบบมันมีอะไรแบบแปลกๆให้เราได้เล่นอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดว่าเออมันคงแค่โปรเจกต์นี้พอเล่นอันนี้เสร็จมันก็มีอันก็เฮ้ยอันนี้ก็ไม่เคยเล่นค่ะก็เลยอาจทำต่อได้แล้วคุณน้องว่าตอนนั้นโชคดีด้วยแหละว่าวัยเราแล้วก็เขาเรียกอะไรอะลูกภาพที่คนมองเราในฐานะนักแสดงค่ะมันหลากหลายมากมันไม่ได้ยึดติดแค่แบบต้องเป็นนางเอกหรือเป็นตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นอะไรก็ได้หมดเลยมันก็เลยแบบมีงานแสดงเข้ามาให้หายคิดถึงเหมือนกันนะเพิ่มแสดงว่าโปรเจกต์นี้ก็น่าจะต้องน่าสนใจมากพี่โดดเลือกโชคดีมากๆค่ะว่าทุกโปรเจกต์ที่ทำอยู่ตอนนี้มันแบบโอ้ยอ่านแล้วมันแบบเออยี่มันต้องเล่นนะอย่างเงี้ยเออมันก็สำหรับเรานะในฐานะนักแสดงนะคะอย่างที่บอกบางเรื่องเนี้ยบทก็เล็กๆแต่ว่าเราอ่านแล้วเราแบบนี่มันต้องเล่นนะเออมันก็ยอมไม่ได้อันนี้พูดเลยยอมไม่ได้ใช่ไหมก็เล่าได้แค่ประมาณนี้เขาคิดว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้น่าจะผลงานน่าจะทยอยออกสิ้นปีใช่ก็หลายคนก็ถามแบบเอ้ยไม่เล่นแล้วหรออะไรเงี้ยยังเล่นอยู่ใช่แต่มันอาจจะรอแป๊บนึงงานที่ทำมันใช้เวลาแสดงว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำก็มีหนังไทยเรื่องนึงค่ะน่าจะเล่าได้นี่ได้ไหมนะก็มีหนังไทยที่ใกล้จะปิดกล้องค่ะก็ได้กลับมาทำงานกับพระเอกอยู่90ซึ่งเราก็แบบดีใจเพราะตอนเด็กๆเราก็โตมากับการดูเขาเล่นนะพอวันนึงก็แบบเฮ้ยได้เล่นกับเขาอย่างเงี้ยก็มีหนังไทยแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาค2ของซีรีส์ที่ฉายไปแล้วกำลังจะถ่ายไม่ได้ถ่ายไปไหนคะไม่ได้ถ่ายก็ทำงานอยู่แล้วก็พวกเรามาครอบครัวก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นค่ะสามีก็แฮปปี้ที่ภรรยาไปทำงานเพราะจะได้มีเวลาของตัวเองคือเรามันจะตรงนั้นจะเป็นคนที่มีช่วงทำงานเยอะแล้วก็หยุดแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะแบบหยุดยาวเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้กลับไปทำงานเขาก็เขาก็โอเคแหละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเบรกนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับไปถ่ายต่อแต่เห็นว่ามีแบบว่าไปทำคอนเทนต์การหวังขึ้นเรื่อยเรื่องคอนเทนต์โซเชียลเนี่ยก็ถ้าเห็นว่าทำก็คือว่างแหละถ้าเกิดเนี่ยทุกวันนี้คุยกันอยู่ว่าเธอแล้วเดี๋ยวฉันก็ไม่ว่างก็คือมันก็จะแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาบางทีก็เนี่ยซัพพอร์ตแบรนด์เพื่อนรีสอร์ทเพื่อนโรงแรมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าเรียบๆค่ะชีวิตลูกหมามีแค่หมาแล้วค่ะลูกคงเล่นของคนอื่นดีกว่าใช่ก็รู้สึกว่าตรงนั้นว่าคู่นั้นดีตรงที่ว่าพอเราไม่ได้มีลูกใช่ไหมคะเวลาที่ต่างคนต่างยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยพอมีเวลาว่างเราก็จะให้กันมันจะไม่ใช่ว่าแบบต้องลูกอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะมีลูกหมาที่เรามีด้วยกันมันก็เลยยังแบบไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าไม่มีเวลาเพราะเรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราว่างมันคือเวลาเขาอยู่แล้วเจ็บไปเลยใช่ก็แฮปปี้เพราะว่าชีวิตเดี๋ยวนี้มันก็ยากเหมือนกันเนาะที่แบบจะเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนนึงให้เติบโตนะคะเราดูตัวเองโอ้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าสังคมมันหลายอย่างด้วยค่ะทั้งโรคระบาดทั้งคอร์เซ็นเตอร์ทั้งแบบทุกอย่างอะโดนว่าแบบก็อยากมีนะบางวันก็คุยกันว่าก็อยากมีแต่ก็แบบช่วงนี้เหมือนพอโดนันได้กลับไปเล่นละครเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเจอบทที่เราไม่เคยทำอ่ะเราก็จะมีจังหวะนะเฮ้ยมันจังเลยว่ะแบบอยากทำสิ่งเนี้ยมันก็อุ๊ยถ้ามีลูกเอ้ยต้องจะท้องกี่เดือนนะแล้วคลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ทำตรงนี้แต่ว่าที่บ้านทั้งสองครอบครัวโอเคเพราะว่าเรามีหลานก็เลยแบบไม่ได้เป็นปัญหามีบางวันค่ะแบบมีบางวันที่แบบนั่งกันแล้วเอ้ยยังไงถ้าเกิดแก่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เ
รารู้สึกมันก็อีกนานแหละกว่าเราจะแก่เนาะ มีเวลาอีกหลายปีก็คิดว่าทำทุกวันตรงเนี้ยให้มันดีให้มันมีความสุขแล้วก็โดนัทก็มีงานที่ทำให้โดนัทแบบแฮปปี้เขาเองก็มีงานแล้วก็มีหมาที่ทำให้เราแบบมีความสุขมีครอบครัวแล้วเราทั้งสองคนนะคะต่างคนต่างดูแลครอบครัวตัวเองกันด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเรามีอะไรต้องดูแลรับผิดชอบเยอะก็เลยแบบแฮปปี้แล้วคือว่าอยากจะได้ตังค์ค่ะแล้วก็ที่อายุมากขึ้นแล้วแบบร่างกายไม่มีเลยอ่ะโชคดีเนาะไม่ต้องไปเครียดว่าแบบซึ่งมีไข่กี่ฟองอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นคนอื่นมีความสุขกับเด็กกับลูกเขาเราก็มีความสุขนะเราก็แบบเนี่ยกำลังจะวันเกิดหลานก็ตั้งตารออะไรอย่างเงี้ยแบบในมือถือก็มีแต่รูปหลานกับรูปหมารูปคู่กับสามีก็น้อยนะเดี๋ยวนี้มันก็เลยแบบเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเติมเต็มแล้วอะก็เลยไม่ได้คิดเรื่องอื่นบางทีการบางครอบครัวเขามีลูกเขาก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมคะแต่บางครอบครัวมันโหยกว่าจะกดดันเก็บไข่กว่าจะท้องอะไรเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ตรงนี้แล้วอะก็ดีกว่าเล่นลูกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันสิ่งดีที่สุดคือเล่นไปแล้วนะเนี่ยมันแบบไม่ต้องแบบยังไงต่ออะไรเงี้ยพี่สาวเงี้ยพูดตลอดเอาหลานไปนอนบ้านไหมไม่เป็นไรให้อยู่บ้านแหละอะไรเงี้ยแต่คือที่แบบลงตัวค่ะเรียกว่าลงตัวขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจุดนะร่วมเหมือนกับ